สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยประชาชนและภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับได้นะกลับมานำเสนอในเรื่องของกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับเป็นซีรีส์ของหนังสือโดยพอลแฮนลี่นะครับซึ่งผมได้อ่านเมื่อโอ้น่าจะหลายปีมาแล้วมั้งครับอาจจะเข้าใจว่าน่าจะเกินปีมาแล้วนะครับนำเสนอให้กับพี่น้องแล้วก็มีพี่น้องให้ความสนใจนะครับสอบถามว่าเอ๊ะถึงตอนที่9แล้วด็อกเตอร์นะครับแล้วทำไมไม่อ่านต่อนะครับอยากจะฟังต่อก็ปล่อยให้พี่น้องรอนานเลยนะครับวันนี้จริงมีประชุมอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาอ่านแล้วก็พอตอนแรกว่าจะอัดนะมาโดยไม่ต้องออกอากาศสดแต่นึกไปนึกมาเอาอัดทั้งทีอ่านทั้งทีแล้วเนี่ยก็เอามาอ่านออกอากาศนะครับสดๆไปด้วยเสร็จแล้วก็อาร์คีฟเอาไว้นะครับเก็บไว้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับตอนนี้อ่านมาถึงตอนที่9เนี่ยตอนละประมาณ30นาทีโดยประมาณก็เล่าเรื่องราวภาพรวมของกษัตริย์ภูมิพลว่าบารมียิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาว่านะการที่เขาเอาระบบนะเขาเรียกว่าธรรมราชาหรือว่าเทวดาสมเขาเรียกอะไรนะเทวราชนะครับเข้ามาใช้เนี่ยมันก็ได้ผลจริงๆแล้วก็เขาฉายภาพไปที่ปี35ซึ่งจำลองแล้วก็พลเอกสุจินดาคราประยูรนะไปนั่งสยบยอมอยู่อิทธิพลยิ่งใหญ่เหลือเกินนะแล้วเขาก็ไล่ย้อนไปตั้งแต่รัชกาลที่5 6 7ขึ้นมานะเล่าย้อนมาถึงรากเหง้าตระกูลของมหิดลนะครับเล่าถึงประวัติการไปอยู่ในยุโรปโดยที่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้มาเป็นกษัตริย์นะเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งก็ถูกยกระดับนะครับจริงๆก็มีศักดิ์นะเป็นน้องชายของรัชกาลที่7นะครับก็ไม่อยากจะเป็นกษัตริย์ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกตลอดนะครับกับสังวานเนี่ยนะครับแต่พอกดว่าพอตอนใกล้ๆประชาธิปกจะโดนยึดอำนาจเนี่ย2470ช่วงนั้นก็เริ่มมีการนะครับตั้งยศศักดิ์ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะว่าใครก็ตามนะถ้าเป็นเชื้อเจ้าเนี่ยถ้าแต่งงานกับผู้หญิงธรรมดาเนี่ยก็ให้ยกระดับขึ้นมาพร้อมที่จะยกขึ้นมาเป็นผู้สืบตระกูลได้เป็นการล้างเลือดที่ไม่บริสุทธิ์นะยกให้มาเป็นฐานะที่เป็นกษัตริย์ได้กษัตริย์ภูมิพลก็อยู่ในข่ายนั้นเพราะว่าแม่นั้นเป็นสามัญชนนะครับซึ่งที่จริงเราไม่อยากจะพูดคำนี้มันก็คนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแม่เป็นสามัญชนเขาก็ยกขึ้นมานะครับในฐานะที่จะเป็นเจ้าฟ้าได้ในอนาคตนะครับก็นะครับนี่ก็คือเรื่องมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มันจบลงตอนที่9เนี่ยตอนที่ไล่มาถึงความเลวร้ายของรัชกาลที่7สถานการณ์การเมืองนะเจริญคณะราษฎรเนี่ยลุกขึ้นมานะครับล้มล้างแล้วก็มีประกาศคณะราษฎรนะรัชกาลที่7ก็เล่นแง่เล่นไปเล่นมาเอาแล้วก็เอาไปประกาศสละราชสมบัติเลยนะครับก็เลยเป็นจุดจบของรัชกาลที่7แต่ว่านะครับรัชกาลที่7จบลงนั้นมันไม่ได้จบลงโดยที่ไม่มีเจ้าต่อรัชกาลที่8ขึ้นมาอย่างไร9ขึ้นมาอย่างไรเขาจะเล่ารายละเอียดต่อจากตอนนี้ซึ่งพี่น้องจะได้เห็นนะครับว่าภาพตอนนั้นในความจริงมันคืออะไรนะครับทำไมกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้นะครับก็เป็นเกร็ดเป็นมุมที่น่าสนใจทีเดียวนะตอนต่อจากนี้นะครับนะเราไปย้อนประวัติศาสตร์กันนะครับพี่น้องก็ตามมานะครับเราจะไปอ่านพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครู่นึงครับไม่ต้องดูหน้าผมนะฟังเสียงอย่างเดียวนะครับเป็นลักษณะแบบกึ่งโบราณหน่อยนะครับเป็นวิทยุนะอ่านนะครับโอเคนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่10วันแล้วก็หาไม่นี่ไม่เจอนะครับไม่ได้อ่านนานนะอ่านแล้วไปแล้วก็ดูเรื่องนี้ไปนะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวแป๊บนะครับเฮ้แป๊บนะครับอาจจะหลงจุดผิดเวลานะครับอ๋อแล้วนะเอาอย่างนี้นะครับจะไม่ต่อกันสนิทเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องรอแป๊บนะครับพอถึงตอนที่
รัชกาลที่7ไม่พอใจนะครับนะโอ้ต้องย้อนขึ้นมานิดนึงครับดีแล้วที่ผมเช็คก่อนนะไม่งั้นจะแย่นะครับจะเสียรสชาตินะครับถึงตอนที่จดหมายของประชาธิปกรัชกาลที่7นะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการยึดโยงพระราชธรรมโดยแทนที่จะอ้างทศพิธราชธรรมก็กลับอ้างคุณธรรมความเป็นผู้นำโดยแนวคิดสมัยใหม่ว่าด้วยประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนตัวประชาธิปกเองอาจจะอ้างหลักการทั้งสองได้โดยชอบแต่เมื่อพิจารณาการต่อสู้ขัดขืนของทางวังแล้วคำแก้ต่างของเขาไม่มีน้ำหนักรัฐบาลตอบโต้โดยการตีพิมพ์เนื้อความในจดหมายโต้ตอบกับทางวังที่สวนทางกับคำแถลงในการสละราชยิ่งยังคงความเสื่อมพระเกียรติแก่สถาบันกษัตริย์หนักข้อขึ้นไปอีกก็คือตอนนั้นนะครับรัชกาลที่7นี่ตอนจะสละราชนี่ไม่ธรรมดานะครับใช้ลูกเล่นนะครับคือนะสิ่งที่แถลงตอนแถลงนั่นเล่นลีลานะแต่ว่าก่อนหน้าตอนที่ตอบโต้กันนั้นนะครับก็มีชั้นมีเชิงแบบไม่ยอมจะให้เป็นประชาธิปไตยจริงหรอกนะครับนะเอาละนะเราก็จะมาต่อกันเลยนะครับตอนที่10เนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับหน้าเทือกเขาปกคลุมด้วยหิมะของสวิตเซอร์แลนด์การสืบบัลลังก์จากกรีมาสู่อนันต์นั้นไม่เป็นที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดสังวาลได้ตกลงแต่เมื่อหลายเดือนก่อนหน้านั้นแล้วว่าลูกชายของเธอจะรับตำแหน่งถึงกระนั้นเมื่อถึงเวลาจริงๆประชาธิปกปฏิเสธที่จะเสนอชื่อรัชทายาทอย่างเป็นทางการเขาเขียนถึงนายกพยาพหลว่าเขาจะปล่อยให้รัฐบาลเป็นผู้เลือกตั้งกษัตริย์ซึ่งเป็นความพยายามปกป้องสายเลือดจากกรีที่ดูแปลกประหลาดนะครับประชดหรือเปล่าหรือว่ายังไงกันแน่นะครับแปลกดีนะครับคณะรัฐมนตรีไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรเนื่องจากมีน้อยคนนักนอกวังที่จะรู้วิธีปฏิบัติหรือได้เห็นกฎมนเทียนบานมีอยู่แต่เพียงเย็นอิสระเสนาราชเลขานุการที่ยังอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นที่เข้าใจลำดับชั้นยศต่างๆและนอกจากเขาแล้วหน้าขำที่มีแต่ปรีดีเท่านั้นที่เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับวังเรื่องนี้เป็นปมปัญหาเนื่องจากยังมีเจ้าชายน้อยอีกคนหนึ่งที่อยู่กับราชสำนักที่ย้ายไปพำนักที่อังกฤษนั่นก็คือวรานนทวัฒน์ที่มีอายุ12ขวบวรานนทวัฒน์เป็นลูกชายของจุฑาชุดทุตนะครับชื่อมันไม่อ่านยากเหลือเกินนะจุฑาทุตนะครับใช้ทอธงสระอุชอช้างนะครับจุฑาทุตที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเป็นลูกชายของจุฬาลงกรณ์อยู่ในลำดับที่สูงกว่ามหิดลแม่ของเด็กชายทั้งสองเป็นสามัญชนทั้งคู่แต่แม่ของวรานนท์เป็นเพียงนางรับใช้ที่ไม่ได้แต่งงานกับจุฑาทุตอย่างเป็นทางการการแต่งงานระหว่างสังวาลและมหิดลได้รับการเห็นชอบจากทางวังหลังจากประชุมกันอยู่5วันในที่สุดวันที่7มีนาคมคณะรัฐมนตรีก็สรุปเป็นอานันต์หลังจากต่อสู้กับประชาธิปกมาเกือบ3ปีคณะผู้ก่อการก็ยินดีปรีดาที่จะได้เด็กมานั่งบัลลังก์แต่ทว่าแม่ของอนันต์ก็มีพิษสงรับมือได้ไม่ยากได้ยากไม่แพ้กันสังวาลมุ่งมั่นในการควบคุมดูแลลูกๆของเธอโดยกันพวกเขาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นานตราบเท่าที่เธอเห็นสมควรความรั้นของเธอยังความปวดเสียนแก่ทั้งรัฐบาลและราชสำนักโดยการที่เธอมีเชื้อสายจีนสามัญชนการควบคุมรัชทายาทแห่งราชวงศ์จักรีไว้ทั้งสองคนจึงทำให้ข้าราชบริพารหลายคนไม่สบายใจวิธีการเลี้ยงลูกแบบอเมริกันสมัยใหม่ของเธอก็แตกต่างจากสิ่งที่เด็กชายทั้งสองจะได้รับที่กรุงเทพอย่างใหญ่หลวงบางส่วนในราชสำนักต้องการกันเธอออกไปเหมือนกับบรรดาเจ้าจอมผู้เป็นแม่ของลูกกษัตริย์ในรัชสมัยก่อนๆมีแต่การเลี้ยงดูเด็กทั้งสองโดยชาวเลือดน้ำเงินในวังเท่านั้นที่จะประกันว่าอานันต์และภูมิพลจะเติบโตมาโดยยึดมั่นกับสถาบันจักรีแต่ที่สำคัญสังวาลได้รับการหนุนหลังจากคนที่อาวุโสสุดในหมู่เจ้าคือสว่างวัฒนาราชินีม่ายขี้งุดหงิดผู้เป็นแม่สามีของเธอเองสำหรับสว่างที่ได้ถูกลดชั้นทางการเมืองของการสืบสันตติวงศ์จากมเหสีเอกเป็นมเหสีที่สองของจุฬาลงกรณ์นั้นเด็กชายทั้งสองและกัลยาณิวัฒนาคือเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอที่จะสืบราชวงศ์เธอไว้วางใจให้ลูกสะใภ้เป็นผู้ดูแลหลานของเธอครอบครัวมหิดลอยู่อย่างสบายในโลซานเมื่อเดินทางมาถึงในปี2476เด็กทั้ง3เข้าเรียนโรงเรียนกินนอนแชมป์โซเลล
โดยแม่ของพวกเขาพักอยู่กับครอบครัวชาวสวิสเพื่อหัดภาษาฝรั่งเศสหลายเดือนหลังจากนั้นพวกเขาเข้าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใกล้ใจกลางเมืองโดยมีหญิงรับใช้ไทยคนหนึ่งและผู้หญิงสวิสอีกคนหนึ่งพักอยู่ด้วยเพื่อคอยรับใช้และยังมีผู้หญิงจากวังอีกหลายคนอาศัยอยู่ใกล้ๆรูปถ่ายจากช่วงเวลานั้นแสดงให้เห็นเด็กชายตัวเล็กๆร่าเริงและกระตือรือร้นสองคนมักจะอยู่ด้วยกันดูไม่ดื้อซนสาหัสทั้งไม่หงิมด้วยระเบียบวินัยแต่อนันต์มีปัญหาสุขภาพในจดหมายถึงสว่างวัดสว่างสังวานบ่นว่าเขามักจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอแต่ภูมิพลแทบไม่เคยป่วยเลยสังวานต้องคอยเคี่ยวเข็นอนันต์ที่ไม่ใคร เอาใจใส่การเรียนอนันต์ไม่ใส่ใจการเรียนเลยอยากจะเล่นตลอดเวลาเธอเขียนในเดือนกันยายน2476ขณะที่ภูมิพลคนขยันเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาและท่องจำคำศัพท์เก่งสุขภาพของอนันต์ดีขึ้นในปี2477และครอบครัวไม่ดนเดินทางท่องเที่ยวไปยังชนบทรอบเมืองโลซานในเดือนเมษายนพวกเขาพบกับประชาธิปกและรำไพพรรณีที่ปารีสในช่วงฤดูร้อนนั้นพวกเขาหลบร้อนไปอยู่ที่รีสอร์ทบนเขาการเมืองของสยามกล่ำกลายมาถึงครอบครัวมหิดลในหน้าหนาวปีนั้นเดือนกันยายนบรรดานักข่าวยุโรปพากันมาตามข่าวที่ว่าอนันต์จะขึ้นครองราชในอีกไม่นานสังวานประกาศหนักแน่นที่จะปกป้องอนันต์จากราชสำนักและสาธารณะถ้าเขากลายเป็นกษัตริย์ขึ้นมาจริงๆระหว่างรอคอยการมาถึงของรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์2478เพื่อพูดคุยเรื่องการสละราชที่อาจจะเกิดขึ้นเธอเขียนถึงสว่างว่าฉันจะบอกเขาฉันไม่ใช่ผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาธิปกแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอนันต์ยังมีสุขภาพไม่แข็งแรงและไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนดังนั้นจึงควรอยู่ที่นี่ต่อไปในการเฝ้าอย่างเป็นทางการครั้งแรกของข้าราชบริพารหลังจากอนันต์ขึ้นครองราชสังวานถูกกันออกจากห้องซึ่งยังความเดือดดาลใจแก่เธอมากแต่ด้วยการสนับสนุนจากสว่างการเรียกร้องของเธอที่จะอยู่ในโลซานต่อไปได้รับการสนองและเธอยังปฏิเสธที่จะให้อนันต์และภูมิพลรับการศึกษาตามประเพณีสยามที่บ้านและส่งพวกเขาเข้า École Nouvelle de la Suisse Romande นะครับซึ่งมีชื่อเสียงในแง่มุ่งเน้นความเป็นยุโรปที่ก้าวหน้าที่นั่นพวกเขาเรียนภาษาฝรั่งเศสอังกฤษและลาตินจากนั้นก็เยอรมันโดยแทบจะไม่มีเวลาสำหรับภาษาไทยที่บ้านเลยประเด็นยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งก็คือศาสนาในฐานะกษัตริย์อานันต์เป็นผู้พิทักษ์ศาสนาพุทธและเป็นว่าที่พระโพธิสัตว์ที่ทรงธรรมสูงส่งเขาจำต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธถึงกระนั้นชีวิตของครอบครัวมหิดลก็ล้วนแวดล้อมด้วยความเป็นคริสต์และมีเสียงกระซิบกระซาบว่าสังวานเองกลายเป็นคริสเตียนไปแล้วเรื่องนี้มีมูลความจริงอยู่บ้างสังวานเหมือนกับชาวสยามจำนวนมากที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนคริสจึงไม่เห็นความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างคริสและพุทธที่บ้านเธอมีหิ้งพระบูชาของครอบครัวและเธอสอนลูกให้ไหว้พระบนหิ้งจุดธูปและสวดมนต์พื้นฐานในวันเกิดของลูกๆและโอกาสอื่นเธอให้ลูกของเธอทำบุญด้วยการให้ทานแก่คนยากจนแต่ไม่มีวัดพุทธหรือพระสงฆ์ในโลซานสังวานเข้าร่วมพิธีคริสต์อยู่บ่อยครั้งความกดดันต่อเธอในประเด็นเหล่านี้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามความในจดหมายที่เธอเขียนเดือนพฤษภาคม2478เธอเขียนถึงสว่างว่าถ้าคนวิจารณ์เธอเรื่องความเป็นสามัญชนก็เท่ากับเป็นการวิจารณ์ลูกๆของเธอซึ่งเป็นกษัตริย์เลือดครึ่งหนึ่งของรัชกาลที่8มาจากเธอถ้าพวกเขาบอกว่าฉันไม่เหมาะสมจะเป็นแม่ของกษัตริย์ก็ให้ไปหากษัตริย์องค์ใหม่ที่มีแม่เป็นเจ้าสรุปแล้วไม่ถึง2เดือนหลังจากอนันต์เป็นกษัตริย์เธอก็ยกการสละราชเป็นคำขู่ไม่ใช่ขู่รัฐบาลหากแต่เป็นพวกราชนิกุลตรงนี้พี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าในราชนิกุลไอ้พวกที่มีโอกาสจะเป็นเจ้าเป็นทั้งหลายนั่นพวกที่ไม่เชื่อเจ้านั่นนะครับก็นั้น
ก็เข้ามาจุนจ้านกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็เคยได้ผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7นั่นไอ้พวกเชื้อเจ้าในทั้งนั้นแหละที่ครอบงำประเทศชาติเอางบประมาณของประเทศชาติไปใช้เส้นใช้สายกันนะครับจนคณะราษฎรทนไม่ไหวนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดให้พี่น้องนะครับ เธอตกลงคร่าวๆที่จะกลับสยามในปลายปีสำหรับพิธีราชาพิเศษหากปราศจากการประกอบพิธีพราหมณ์ฮินดูแล้วไซกษัตริย์องค์ใหม่ก็จะยังไม่ขลังและราชบัลลังก็จะยังคงอยู่ในคราวเคราะห์แผ่นดินยังไม่สงบสุขประชาชนชาวสยามจำเป็นต้องได้แลเห็นกษัตริย์ของพวกเขาเดือนสิงหาคมหมอชาวสวิตของอานันต์บอกว่าเขายังอ่อนแอเกินไปสำหรับการเดินทางและอีกครั้งที่สังวาลถูกคนในกรุงเทพกล่าวหาว่าควบคุมอนันต์เพื่อแสวงหาอำนาจเธอบอกสว่างว่าครอบครัวของเธอสามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้พวกเขาแก้ไขข้อเท็จจริงที่ว่าฉันเป็นแม่ของเขาไม่ได้เธอยังคงใช้การสละราชของอนันต์เป็นคำขู่คณะผู้สำเร็จราชการจวบจนถึงปี2479เธอประกาศว่าลูกชายของเธอจะไม่เป็นหุ่นเชิดให้ใครเมื่อเห็นท่าไม่ใครดีสว่างจะบอกให้ทั้งรัฐบาลและวังถอยออกมาแล้วส่งลูกสาวของเธอคือวลัยอลงกรณ์และรังสิตลูกชายของจุฬาลงกรณ์ที่เธอเลี้ยงดูมาเหมือนลูกไปดูแลครอบครัวมหิดลทั้งสองกลายเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของครอบครัวระหว่างนั้นรัฐบาลที่จัดสรรค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวมหิดลอย่างสมฐานะปีละ 100,000 บาทเดือนสิงหาคม2478ครอบครัวมหิดลจึงย้ายไปอยู่ที่พอลลี่นอกเมืองโลซานในนครในคฤหาสน์3ชั้น13ห้องนอนและสวนกว้างขวางโดยตั้งชื่อใหม่ว่าวิลล่าวัฒนาตามชื่อของสว่างและกลายเป็นบ้านของครอบครัวมหิดลเป็นเวลา16ปีพวกเขาจ้างค่ารับใช้เพิ่มเติมจำนวนมากและซื้อรถลิมูซีนหรูเพื่อให้สมแก่ฐานะครั้นสังวานได้รับการยอมรับนับถือชีวิตครอบครัวของเธอก็ลงตัวการเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการต่อกษัตริย์องค์น้อยที่ลุกลิกกระทำได้เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนอกนั้นแทบไม่มีระเบียบพิธีการอะไรคนรับใช้ไม่จำเป็นต้องหมอบกราบต่อเด็กๆที่วิ่งเล่นไปมาเหมือนเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนคนอื่นๆพวกเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆปิกนิกสุดสัปดาห์ไปพักผ่อนและเล่นกีฬาบนเขาทั้งในหน้าร้อนและหน้าหนาวเด็กๆซึมซับความเป็นยุโรปพูดภาษาฝรั่งเศสในหมู่พวกเขากันเองและพูดไทยกับแม่และข้ารับใช้ระหว่างนั้นประชาธิปกที่ปักหลักอยู่นอกเมืองลอนดอนก็ครุ่นคิดวางแผนกับฝ่ายนิยมเจ้าตัวกันเพื่อจะหวนคืนโดยอ้างว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่กรุงเทพรัฐบาลมีเสถียรภาพในทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยประกอบด้วยทั้งฝ่ายซ้ายอย่างปรีดีและคนจากระบอบสมมูรณาญาสิทธิราชหลายคนที่หันมารับระบอบรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการหน่วยงานราชการนำโดยผู้มีความสามารถจากคณะราษฎรและทำงานร่วมกันกับเจ้าและขุนนางหัวก้าวหน้าจากระบอบเดิมซึ่งรวมถึงข้าราชสำนักแต่รัชกาลที่6และ7อย่างเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรและพระองค์เจ้าวรรณวัยทยากรคนหลังนี้ดูแลการต่างประเทศฝ่ายนิยมเจ้าถูกกันออกไปอยู่ชายขอบมากขึ้นทุกทีกระทั่งก่อนสละราชรัฐบาลได้เริ่มตัดตอนแหล่งที่มาแห่งอำนาจและบุญบารมีตามประเพณีของวังพิธีกรรมบางอย่างของวังถูกเพิกเฉยอันอื่นๆก็กลายสภาพเป็นพิธีกรรมของรัฐรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลสังคมณฑลและสร้างวัดเพิ่มขึ้นโดยบุญญาธิการที่ได้มาไม่ได้เป็นของวังอีกต่อไปประชาชนทำบุญสักการะรูปเคารพอันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์พระพุทธเจ้าและตอนนี้รัฐธรรมนูญด้วยซึ่งบางครั้งก็ประดิษฐานสูงกว่ารูปเคารพอื่นๆ10ธันวาคมซึ่งเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อปี2475กลายเป็นวันชาติ10ธันวาคมเป็นวันชาตินะครับเมื่อก่อนนะครับและได้รับการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กว่าวันเกิดของกษัตริย์ย้ำนะครับและได้รับการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กว่าวันเกิดของกษัตริย์คาถาชาติศาสตร์กษัตริย์ของวชิราลงกรณ์วชิราวุธรัชกาลที่6มีธรรมนูญเติมเข้าไปอีกอันหนึ่งหลังการสละราชรัฐบาลแต่งตั้งคนไม่มีพิษสงทางการเมือง3คนเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเพื่อดูแลสถาบันกษัตริย์
ประกอบด้วยอนุวัตจาตุรนผู้ชราหรือเรียกกันว่าเจ้าออสการ์หรือพระองค์เจ้าออสการ์นุทิตกรมหมื่นกรมหมื่นอนุวัตจาตุรนผู้เป็นหลานปู่ของรัชกาลที่4อาทิตย์หรือพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาอายุ31ปีหลานปู่ของจุฬาลงกรณ์และพระยายมราชขุนนางที่เคยเป็นเสนาบดีทรงอำนาจในรัชกาลที่6แต่ตกกระป๋องในรัชกาลที่7ทั้งยมราชและอาทิตย์ได้รับตำแหน่งเพราะคณะราษฎรก็คณะราษฎรนี่ก็คือเลือกกษัตริย์ที่ว่าอ่อนแล้วนะครับยัดในเรื่องของรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับกษัตริย์นี่ทางพิธีกรรมก็ไม่ให้สำคัญแบบสูงสุดเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะครับแม้กระทั่งการเลือกคนเข้ามาเนี่ยเลือกเด็กมาเป็นเจ้าแล้วก็นะเอาคนที่เชื้อเจ้าที่ไม่ค่อยมีฝีมือไม่ค่อยมีอิทธิพลบารมีนะครับมาดำรงตำแหน่งก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นวันนี้ซึ่งนะทุกฝ่ายนั้นเป็นคนของเจ้าหมดแล้วก็โอ้ยิ่งใหญ่เหนือทุกสถาบันเนี่ยนะครับมันเป็นได้อย่างไรนี่ก็น่าคิดนะครับรัฐบาลจัดการโอนย้ายกิจการราชสำนักแต่เดิมมาไว้ในระบบราชการโดยอาศัยผู้สำเร็จราชการเหล่านี้กรมพระคลังข้างที่ถูกโอนไปสังกัดกระทรวงการคลังโดยแบ่งทรัพย์สินเป็นของส่วนพระมหากษัตริย์ของรัฐและของส่วนพระองค์บรรดาเชื้อพระวงศ์ที่ฝากทรัพย์สินไว้กับกรมพระคลังข้างที่กับธนาคารไทยพาณิชย์ของวังก็กลัวจะถูกรัฐยึดขึ้นเอาไปจึงพากันมาถอนคืนเล่นกันทุกทางเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็แยกเลยนะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆก็ต้องเป็นของนะครับของรัฐนะครับจะเป็นของเรียกว่าตามตำแหน่งว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าจะได้เอาไปนะได้อยู่ได้ดูแลอยู่ก็นะเป็นนะครับเป็นตามตำแหน่งถ้าไม่มีกษัตริย์แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็นะครับไม่ใช่ของส่วนตัวว่างั้นเถอะแต่วันนี้นะครับอ้างว่าไม่ใช่ของสถาบันกษัตริย์นะแต่ว่าคนที่ดูบัญชีได้ดูยอดได้แล้วก็สั่งจ่ายได้มีกษัตริย์องค์เดียวนะครับนี่ก็เป็นความเจ้าเล่ห์ของนะครับกษัตริย์ภูมิพลซึ่งตอนนั้นนี่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์เลยนะครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนไม่ได้ในประวัติศาสตร์ถ้อยแถลงของประชาธิปกขณะสละราชนั้นได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินใดๆที่เขาถือครองอยู่ก่อนเป็นกษัตริย์ในปี2468รัฐบาลปฏิเสธคำอ้างนั้นและกล่าวหาว่าเขายักยอกทรัพย์สินของรัฐไปไว้ยังในยุโรปประชาธิปกนำทรัพย์สินไปจำนวนมากทั้งเงินสดและอัญมณีที่สะสมกันมาหลายรัชกาลอย่างเช่นชุดอัญมณีอันโด่งดังที่ประกอบด้วยเพชรและมรกตเม็ดเคืองที่เคยเป็นของจักรพรรดินียูจินีแห่งนโปเลียนที่3ซึ่งจุฬาลงกรณ์ซื้อมาตั้งแต่ปี2440เมื่อประชาธิปกปฏิเสธข้อเรียกร้องที่จะให้คืนทรัพย์สินทั้งหมดรัฐบาลจึงยึดทรัพย์สินส่วนใหญ่ของครอบครัวเขาที่ยังเหลืออยู่ในกรุงเทพพี่น้องนึกดูว่าที่รัชกาลที่7ขนออกไปนั้นจะขนาดไหนแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับน่าจะลองตามล่าหาทรัพย์สมบัติของชาตินะครับนะครับเอามาไว้พิพิธภัณฑ์ก็ได้นะครับน่าสนใจนะแต่วันนี้คงกระจายไปทั่วนะครับในยุโรปดีไม่ดีจะโผล่ไปอเมริกาแล้วก็ไปอีกหลายประเทศนะครับเพราะว่ามันก็คงจะมีการซื้อขายถ่ายมือกันไปนะครับงานนี้ก่อผลสลดเดือนสิงหาคม2478ประธานคณะผู้สำเร็จราชการอนุวัตได้ฆ่าตัวตายด้วยทนไม่ไหวต่อแรงกดดันจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนิยมเจ้าตำแหน่งนี้จึงตกไปอยู่กับอาทิตย์ที่ว่าง่ายซึ่งทำให้อำนาจต่อรองของฝ่ายนิยมเจ้ายิ่งสุดหนักเข้าไปอีกแม่มาดูตอนนี้เหมือนกับว่าแม่คณะราษฎรน่าจะชนะนะพี่น้องต้องตามต่อไปนะครับแล้วแพ้ได้ยังไงนะครับต่อนะครับพี่บูลสงครามผู้บัญชาการทหารบกที่พุ่งแรงจากผลงานปราบกบฏวรเดชซึ่งก็เป็นกบฏนะพวกเจ้าที่พยายามจะคืบยึดอำนาจคืนนั่นแหละต้องใช้ปอพิบูลสงครามนี่แหละนะซึ่งเป็นคนเป็นนะครับทหารที่ไม่เอาเจ้านะครับปอพิบูลสงครามนะครับนะกลายเป็นกำลังหนุนสำคัญของพหลเขาจบจาก Fontainebleau Academy ของฝรั่งเศสนะครับภาษาฝรั่งเศสผมก็ดูตาลายๆนะคิดว่าอ่านถูกนะครับ Fontainebleau นะครับนะเบลอนะครับในเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเบลอนะครับนะก็เป็นนะของฝรั่งเศสนะครับในทศวรรษที่2463แปลกมีความทะเยอทะยานสูงเขาชื่นชมในลัทธิชาตินิยมทหารที่ลงหลักปักฐานในเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นเขาปรารถนาอยากจะได้การเคารพบูชาอย่างที่ผู้นำฟาสซิสต์เหล่านั้นได้รับตอนนี้ฝ่ายนิยมเจ้ามองพี่บูลเป็นภัยคุกคามร้ายแรงกว่าปีดีจนกระทั่งก่อนประชาธิปกสหราชในเดือนกุมภาพันธ์2478
พิบูลถูกลอบสังหารในสนามฟุตบอลแต่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย6เดือนต่อมาทั้งพิบูลและปรีดีถูกโจมตีแต่ไม่สำเร็จเห็นได้ชัดว่ามีฝ่ายนิยมเจ้าอยู่เบื้องหลังนะครับพวกนะมอนาคิสรอยัลลิสทั้งหลายนะครับเนี่ยก็เตรียมจ้องจะล้มอยู่แล้วนะครับเพราะอยู่คนละฝั่งกับนะครับอยู่คนละฝั่งกับคณะราษฎรนะครับเอาละนะครับแม้ฆ่าเขาไม่สำเร็จฝ่ายนิยมเจ้าก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นในกรณีการฉีกหน้าพี่บูลในปี2480เมื่อพวกเขาเปิดโปงการที่รัฐบาลคณะราษฎรนำอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าที่ยึดมาแบ่งปันกันในหมู่ของพวกกันเองเรื่องอื้อฉาวนี้ทำให้คณะผู้สำเร็จราชการนายกพหลและคณะรัฐมนตรีถึงกับลาออกพี่บูลขู่จะทำรัฐประหารจอมพลป.นะครับเรื่องจึงยังไม่ลุกลามบานจึงไม่ลุกลามบานปลายและเขาก็นำพหลกลับมาเป็นนายกเหมือนเดิมแต่แม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกคืนกลับมาแล้วก็ตามฝ่ายผู้ก่อการก็สูญเสียความน่าเชื่อถือไปไม่ใช่น้อยและฝ่ายนิยมเจ้าก็ได้คืนมาบ้างท่ามกลางข่าวลือการสมคบคิดวางแผนต่างๆนานาสถานการณ์คุกรุ่นหน้าหวาดเสียวในเดือนพฤศจิกายน2480แผนฆ่าปรีดีและพิบูลของฝ่ายเจ้าถูกเปิดโปงในปี2481มีความพยายามเอาชีวิตพิบูลที่ว่ากันว่าเป็นฝีมือของฝ่ายเจ้าถึง3ครั้งพิบูลมีอำนาจมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของคนไปเสียทั้งหมดแม้กระทั่งในหมู่ผู้ก่อการเริ่มแรกเองก็ตามศัตรูของเขาแพร่เรื่องราวว่าพี่บูลมีแผนจะขึ้นนั่งบัลลังก์เองแบบนโปเลียนในช่วงเวลานี้รัฐบาลยืนการให้อนันต์กลับจากสวิตเซอร์แลนด์อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวเพื่อทำพิธีราชาภิเษกแม้พี่บูลเองก็ยังสำเนียกถึงความจำเป็นของการรับรองความชอบธรรมจากกษัตริย์เพราะสำหรับคนไทยจำนวนมากแล้วสถาบันกษัตริย์ยังคงหมายถึงรัฐส่วนที่โลซานสังวานก็ยังไม่ยอมโอนออนด้วยขู่จะให้ลูกชายของเธอสละราชทุกครั้งที่มีการกดดันเหตุผลหลักของเธอคืออนันต์มีสุขภาพไม่แข็งแรงพอสำหรับการเดินทางแผนการเดินทางที่วางไว้สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมที่เป็นหน้าหนาวในแต่ละปีนับแต่ขึ้นครองราชนั้นถูกยกเลิกไปทุกครั้งด้วยคำแนะนำของคณะแพทย์อันที่จริงสังวานลังเลที่จะปล่อยให้ลูกชายต้องเผชิญกับความกดดันบีบคั้นของการเป็นกษัตริย์เธอตั้งมั่นที่จะให้เขามีชีวิตวัยเด็กตามปกติและจบการศึกษาในยุโรปแต่ด้วยสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรงได้ทุกเมื่อเธอก็มีเหตุอันควรให้ต้องกลัวว่ากรุงเทพจะไม่ปลอดภัยสำหรับลูกชายเธอแม้ว่าพิบูลและคนอื่นๆเชื่อว่าฝ่ายเจ้ากำลังสมคบคิดที่จะไม่ให้พวกเขามีความชอบธรรมทางการเมืองฝ่ายเจ้าเองก็ได้รับผลกระทบจากการไม่มีอนันต์เช่นกันยิ่งขาดกษัตริย์อยู่นานเท่าไหร่ราชบัลลังก์ก็ยิ่งจะลดความสำคัญลงเท่านั้นราชพิธีสำคัญอย่างพืชมงคลและทำบุญกฐินที่วัดอรุณซึ่งแสดงการเป็นอุปธรรมภพของกษัตริย์ต่อศาสนาต้องขาดช่วงไปในที่สุดปี2481สังวานก็ใจอ่อนและพาลูกชายทั้งสองกลับมาสยามพวกเขาลงเรือเมื่อวันที่17ตุลาคมอานันต์และภูมิพลใช้เวลาเกือบครึ่งเดือนบนเรือเรียนภาษาไทยและมารยาทในวังพวกเขาเรียนรู้อย่างว่าง่ายยังความยินดีปรีดาแก่ทุกคนเมื่อเรือของพวกเขาล่วงเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจากอ่าวไทยเมื่อ15พฤศจิกายนพระสกนิกรชาวสยามนับแสนพากันค้อมคำนับและส่งเสียงโห่ร้องเบียดเสียดกันตามถนนและสองฝั่งแม่น้ำเพื่อต้อนรับพวกเขาเมื่อเทียบเท่าที่บรมมหาราชวังพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับจากผู้นำรัฐบาลและราชสำนักนำโดยย่าของอนันต์ราชินีม่ายสว่างทั้งหมดหมอบกราบแทบเท้าของเขาผู้นำเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมคือพี่บูลนะครับจอมพลป.เนี่ยครับที่กลัวว่าจะมีการพยายามลอบสังหารอีกครั้งหนึ่งการมาเยือนครั้งนี้เต็มไปด้วยพิธีกรรมและการปรากฏตัวสำหรับอนันต์โดยมีภูมิพลอยู่เคียงข้างตลอดเวลาพวกเขาไปอารามหลวงใส่บาตรแต่เช้ามืดแก่พระตีนเปล่าเป็นประธานในพิธีทางพราหมณ์ของราชสำนักชั้นในและตรวจพลของพิบูลในทุกย่างก้าวอานันต์ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงธรรมราชาที่ศักดิ์สิทธิ์ทรงธรรมสังวานต้องคอยดูแลว่าลูกชายทั้งสองมีเวลาเล่นอย่างเพียงพอพวกเขาขับรถเล่นรอบเมืองและไปทะเลถึงวันเกิดของภูมิพลมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ในสวนสำหรับคนในราชสำนักโดยมีละครลิงสร้างความบันเทิง
ในช่วง 2-3 สัปดาห์นั้นดูประหนึ่งว่าฝ่ายเจ้าและรัฐบาลสมานฉันท์กันได้แล้วอานันท์ได้รับการยอมรับเป็นกษัตริย์แห่งสยามและสังวาลก็ได้รับสถานะในราชสำนักลูกชายของเธอแต่งตั้งให้เธอเป็นสมเด็จพระราชชนนีแต่พิธีราชาภิเษกที่วางไว้แต่เดิมนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกล่าวกันว่าอานันท์ยังไม่ได้เรียนรู้ภาษาไทยหรือบาลีดีพอที่จะท่องคำสวดและคำสัตย์สาบานสำหรับพิธีกรรมที่กินเวลาเกิน1สัปดาห์แต่ก็มีการทำพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษในราชวงศ์จักรีในพระราชวังแก้ขัดแทนพิธีราชาภิเษกไปก่อนชั่วคราวซึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับชาวสยามเมื่อครอบครัวมหิดลลงเรือไปยุโรปวันที่13มกราคม2482การแซ่ซ้องของฝูงชนก็แสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์อยู่รอดแล้วในขณะเดียวกันสงครามระหว่างพี่บูลกับฝ่ายเจ้ากำลังเดือด1สัปดาห์ก่อนครอบครัวมหิดลจะมาถึงพี่บูลรอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหารอีกครั้งหนึ่งเขาหมดความอดทนและบีบให้พหลลาออกแล้วขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองแม่ดูเดือดนะครับผู้จอมพลปอเนี่ยครับเนี่ยนะครับไม่นานหลังจากครอบครัวมหิดลจากไปพี่บูลก็จัดการกวาดล้างจับกุมเจ้าขุนนางและทหาร50คนที่อยู่ฝ่ายทรงสุรเดชคู่แข่งของเขาในคณะราษฎรข้อหาวางแผนโค่นล้มตัวเขาบางคนถูกประหารชีวิตในทันทีและที่เหลือถูกไต่สวนข้อหาทรยศสมคบคิดโค่นล้มรัฐบาลของในหลวงอนันต์เพื่อจะนำประชาธิปกกลับมาเป็นกษัตริย์ผู้ที่ถูกจับประกอบด้วยเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงหลายคนที่สำคัญที่สุดคือรังสิตซึ่งเป็นลูกอุปการะของสว่างที่ได้คอยดูแลอนันต์และครอบครัวตลอดเวลาการมาเยือนรังสิตถูกโยนเข้าไปไว้ในคุกธรรมดาถอดยศลดชั้นและถูกพิพากษาประหารชีวิตแต่เขาก็ได้รับการช่วยชีวิตไว้ด้วยสังวาลที่ขู่จะให้อนันต์สละราชปลายปี2482รังสิตได้รับการลดโทษถูกส่งไปจำขังบนเกาะตะรุเตาพร้อมกับคนอื่นอีก21คน18คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชั้นผู้น้อยถูกประหารชีวิตโอ้โหนี่เด็ดขาดนะครับจอมพลปอเนี่ยนะครับครับไม่ว่าความจริงเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรการปราบครั้งนี้เท่ากับเป็นชัยชนะขั้นเด็ดขาดของฝ่ายผู้ก่อการ2475และฝ่ายนิยมรัฐธรรมนูญเหนือฝ่ายเจ้าพี่บูลสั่งให้มีการสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่โตเพื่อรัฐธรรมนูญภายหลังเรียกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนใจกลางถนนราชดำเนินเข้าตามเก็บร่องรอยที่ยังคงเหลือของอำนาจกษัตริย์เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงถูกกำจัดกรอบในการเดินทางและทำกิจกรรมต่างๆวังและทรัพย์สินที่กรุงเทพของประชาธิปกถูกยึดตามสำนักงานหน่วยงานราชการถูกสั่งห้ามแขวนภาพประชาธิปกให้แขวนแต่ภาพของพี่บูลไม่ใช่ของอนันต์โอ้โหนะครับนะครับเมื่อวลัยอลงกรลูกสาวของสว่างเสียชีวิตในปี2482รัฐบาลปฏิเสธที่จะจ่ายค่าทำพิธีชาปนกิจให้เมื่อประชาธิปกเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี2484ไม่มีแม้กระทั่งการเดินเรื่องเพื่อจะนำศพกลับมาประกอบพิธีสถานทูตสยามประจำกรุงลอนดอนใช้คำว่าที่วงคตซึ่งสถานะต่ำกว่าสวรรคตมากไม่มีการถวายพระเพลิงอันเป็นตัวแทนของเขาพระสุเมรุที่พำนักของเหล่าทวยเทพฮินดูและเอกอัครราชทูตทรงแต่เพียงรีดในนามของอนันต์ไม่ใช่จากรัฐบาลหนึ่งปีผ่านไปพี่บูลหมดความเกรงในคำขู่ของสังวาลแล้วเขาแสดงชัดว่าพร้อมจะหนุนให้อาทิตย์ผู้สำเร็จราชการหุ่นเชิดขึ้นนั่งบัลลังก์แทนขณะเดียวกันเขาก็เริ่มฉวยอำนาจและสัญลักษณ์ทางประเพณีของกษัตริย์มาเป็นของตัวเองเขาเปลี่ยนคาถาของวชิราวุธมาเป็นชาติศาสตร์รัฐธรรมนูญและกษัตริย์พี่บูลยึดเอาวชิราวุธเป็นแบบอย่างประกาศให้เขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามและสร้างอนุสาวรีย์ให้ในปี2482เขาประกาศให้24มิถุนายนเป็นวันชาติโดยมีการเฉลิมฉลองใหญ่โตเพื่อแสดงชัยชนะเหนือจักรีวันเดียวกันนั้นเขาประกาศเริ่มนโยบายรัฐนิยมเสมือนเป็นพระราชองค์การจากกษัตริย์แรกสุดคือการเปลี่ยนชื่อประเทศให้ฟังดูทันสมัยขึ้นคือไทยแลนด์บ่งบอกความแตกหักกับราชวงศ์เดิมอีกอันหนึ่งคือสั่งให้ประชาชนแสดงความเคารพต่อเพลงชาติและธงชาติแต่ไม่ใช่กษัตริย์พี่บูลยังได้ขจัดความเป็นเจ้าอย่างอื่นๆอีกด้วยเขายกเลิกบรรดาศักดิ์ต่างๆเช่นหลวงพระยาเจ้าพระยา
ัดการเชื่อมโยงของวังกับสามัญชนและข้าราชการที่มีอิทธิพลยังได้สั่งให้ปรับภาษาไทยให้ง่ายขึ้นด้วยการยกเลิกใช้พยัญชนะที่มักจะใช้กับชื่อและศัพท์ที่เกี่ยวกับเจ้าอย่างเลิศหรูเขาขจัดการใช้ภาษาที่แสดงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคมนี่การปฏิวัติวัฒนธรรมเลยนะครับเนี่ยนะจิตสำนึกและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งเปลี่ยนคำที่ประชาชนเรียกจุฬาลงกรณ์ในวันครบรอบการเสียชีวิตในปี2486คนไทยถูกสั่งให้เลิกเรียกเขาว่าพระพุทธเจ้าหลวงพี่บูลบอกว่าการเรียกอย่างนั้นจะทำให้รัชกาลที่5ยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าเขาต้องการให้ลดความสูงส่งลงมานะครับพี่บูลสวมบทบาทแทนกษัตริย์ในกิจการสงฆ์โดยต้องการที่จะบ่อนทำลายนิกายธรรมยุทธของฝ่ายเจ้าเนี่ยพี่น้องวันนี้นะครับมันแย่งกันมาตั้งแต่โน่นแล้วนะครับนี่นะตั้งแต่รัชกาลที่4มาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยจอมพลป.นี่รู้ดีนะครับว่าเจ้านี่จะเอานะเจ้าเอาพระเนี่ยนะเอาพระสงฆ์เนี่ยนะครับขึ้นอยู่เหนือพระสงฆ์ทางฝั่งชาวบ้านนะครับเอาสงฆ์ธรรมยุทธซึ่งเป็นผงสงฆ์ไฮโซเนี่ยนะครับขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยก็นะโดยต้องการที่จะบ่อนทำลายนิกายธรรมยุทธของฝ่ายเจ้านี่โอ้จอมพลป.นะครับในปี2480พระชินวรสิริวัฒน์สังฆราชฝ่ายเจ้าซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์เสียชีวิตพระพุทธาจารย์นะครับฝ่ายมหานิกายได้รับการเสนอชื่อเป็นสังฆราชด้วยตัวพี่บูลเองพระพุทธาจารย์มีพื้นเพมาจากอีสานซึ่งเป็นแหล่งที่มาอันยาวนานของพระที่ไม่นิยมสถาบันกษัตริย์นะครับมันมีมานานแล้วครับเรื่องนะจักรีกับอันนี้สถาบันสงฆ์เนี่ยครับนะโดยเฉพาะนะครับมหานิกายนะครับปี2484พระพุทธาจารย์แก้ไขกฎหมายสงฆ์ปี2445ซึ่งให้อำนาจแก่วังในการควบคุมสงฆ์โครงสร้างใหม่นี้เรียนแบบโครงสร้างรัฐบาลสังฆราชมีฐานะสูงสุดแต่ไม่มีอำนาจเหมือนกษัตริย์จักรีหลังเปลี่ยนการปกครองอำนาจตกอยู่แก่สังฆนายกซึ่งล้อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสังฆนายกบริหารงานโดยผ่านคณะสงฆ์และสภาสงฆ์อำนาจในการดูแลอำนวยยศเลื่อนชั้นแก่พระสงฆ์ถูกโอนจากวังมาอยู่ที่กระทรวงศึกษากษัตริย์สามารถเลือกสังฆราชแต่รัฐบาลเป็นผู้เลือกสังฆนายกและคณะผู้บริหารนี่เป็นการขานอำนาจกับทางวังนะในเรื่องของสงฆ์เนี่ยนะครับให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นว่างั้นเถอะนะครับนี่จอมพลป.นะครับนี่ แล้วก็โดยพระพุทธาจารย์ที่จอมพลป.เป็นคนตั้งขึ้นนั่นเองด้วยตระหนักถึงรากฐานค้ำจุนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจกษัตริย์พี่บูลเริ่มหันมาทำกิจการที่แสดงวัดปฏิบัติทางธรรมอันสูงส่งของตนเอง แสบนะครับเนี่ยจอมพลป.นะครับเดือนกันยายน2483เขาเริ่มการก่อสร้างวัดแห่งใหม่คือวัดพระศรีมหาธาตุโดยประเพณีปฏิบัติแล้วการสร้างวัดจะเป็นไปเพื่อสักการะกษัตริย์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับกับรำลึกการปฏิวัติ2475พี่บูลบริจาคพระพุทธรูปให้กับวัดใหม่และก้าวรุกเข้าไปในพระราชอำนาจด้วยการประกาศให้เป็นวัดหลวงโดยที่ไม่มีวัตถุสิ่งของหรือความเกี่ยวโยงใดถึงสถาบันกษัตริย์เลยหากแต่ผูกพันอย่างแนบแน่นกับกองทัพวัดพระศรีมหาธาตุตั้งอยู่ในบางเขนอันเป็นพื้นที่ทหารไกลจากวังต่างๆพระหนอดีตนายกและนายพลทหารบกบวชเป็นพระรายแรกที่วัดนั้นพี่บูลตั้งใจที่จะให้วัดนี้เป็นศูนย์กลางของสงฆ์นะหลังจากมีการรวมสองนิกายเข้าด้วยกันแล้วเขาแต่งตั้งสมเด็จอ้วนพระธรรมยุทธอาวุโสเป็นสังฆนายกรูปแรกและเป็นเจ้าอาวาสเจ้าวาดวัดใหม่นี้พร้อมกันไปด้วยสมเด็จอ้วนวางแผนระยะ10ปีเพื่อรวมนิกายบนพื้นฐานประชาธิปไตยที่จะทำให้ธรรมยุทธอ่อนแอนะครับเนี่ยนะครับทั้งสลายทั้งรวมนะครับทั้งนะให้สงฆ์ครองกันเองแล้วก็เป็นการสร้างประชาธิปไตยไปด้วยนะครับจริงๆถ้าเราบอกว่าคณะราษฎรเขาไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับวันนี้จริงๆเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเขาก็มีความพยายามมีความชาญฉลาดอยู่บ้างเหมือนกันก็ต้องให้เครดิตกันเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไอ้ที่ทำนั้นมันไม่เพียงพอแล้วก็วันเวลานะมันก็นะเปลี่ยนข้างสลับขั้วนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่คาดไม่ถึงได้เหมือนกันนะครับเกือบจบแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับเอานะครับเอาให้จบเลยนะอีกประมาณไม่เกิน5นาทีผมต้องมีประชุมนะครับอีกไม่นานไม่ช้าไม่เร็วนี้นะครับพี่บูลมองตัวเองเป็นนักชาตินิยมผู้สร้างชาติที่แข็งแกร่งและน่าภาคภูมิใจเหมือนอิตาลีและญี่ปุ่นเขาไม่กระมิดกระเมี้ยนหากฝ่ายเจ้าจะปักใจเชื่อว่าเขาอยากจะตีตนเสมอเจ้าขณะที่เขาเปรียบตัวเองเหมือนวชิราวุธหลวงจิตวิจิตรวาทการนะครับนักโฆษณาชวนเชื่อประจำตัวก็เปรียบเขากับพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นตัวแทนกษัตริย์สุโขทัยพี่บูลกำลังขโมยสัญลักษณ์ประจำตระกูลจักรีไปเท่านั้นยังไม่พอเขาให้อาทิตย์ผู้สำเร็จราชการนั้นมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดแก่เขา
และยังครอบครองคาถาของชลาวุธวัชิราวุธไว้อีกด้วยนะครับโอ้โหนี่พี่บุญมีโอกาสจะประสบความสำเร็จแต่เขาได้สร้างความแปลกแยกแก่ฝ่ายประชาธิปไตยเสรีในคณะราษฎรรวมถึงปรีดีที่เป็นพันธมิตรมานานด้วยหลังจากพี่บุญยอมให้ญี่ปุ่นยึดครองประเทศในปี2484เขาปลดปรีดีออกจากคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งเขาไว้ในคณะผู้สำเร็จราชการที่ไม่มีอำนาจแทนแต่ด้วยความที่ยังมีผู้นิยมชมชอบอยู่ปรีดีใช้ตำแหน่งนี้อำพรางบทบาทผู้นำขบวนการเสรีไทยขบวนการใต้ดินที่ต่อต้านญี่ปุ่นและพี่บูนในที่สุดการสนับสนุนพี่บูนจากกองทัพและสภาก็อ่อนแรงลงกลางปี2487เขาทำสิ่งที่กล่าวกันว่าเป็นความพยายามที่จะปิดฉากราชวงศ์จักรีและเริ่มราชวงศ์ใหม่ของเขาเองเขาเสนอย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ห่างไกลจากกรุงเทพและราชวังและยังต้องการย้ายเถรสมาคมไปยังศูนย์พุทธศาสนาแห่งชาติแห่งใหม่ที่สระบุรีปรีดีรวบรวมกำลังในสภาล้มข้อเสนอในเดือนกรกฎาคมและพี่บูลถูกบีบให้ลาออกคนที่ขึ้นมาแทนเขาคือพวงอภัยวงศ์นักการเมืองหัวเสรีหนึ่งในผู้ก่อการ2475อาทิตย์ผู้สำเร็จราชการก็ลาออกด้วยแต่ที่น่าขันแต่ขำไม่ออกคือปล่อยให้ปรีดีที่เคยเป็นตัวหน้าชิงชังสำหรับประชาธิปกกลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนปรีดีปล่อยผู้ที่ถูกจำคุกจากคดีกับกบฏ2482ออกมาทั้งหมดรวมถึงรังสิตด้วยเพื่อแสดงให้ฝ่ายเจ้าเห็นว่าเขาได้ปรับลดความเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันลงมาแล้วโดยทำในนามอนันต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอนันต์และจุฬาลงกรณ์20กันยายน2487เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2พี่บูลและบริวารถูกจับและสมาชิกขบวนการเสรีไทยขึ้นกุมอำนาจปรีดีทูลเชิญอนันต์กลับประเทศและขึ้นครองราชเมื่ออายุบรรลุนิติภาวะในเดือนกันยายน2488อนันต์พร้อมด้วยแม่และภูมิพลเดินทางกลับมาถึงเมื่อวันที่5ธันวาคมวันครบรอบ18ปีของภูมิพลเพื่อเริ่มรัชสมัยที่8อย่างเป็นทางการปรีดีลาออกจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและได้รับพระราชทานให้เป็นรัฐบุรุษดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับเกือบทุกคนอนันต์เสวยราชโดยใช้ได้รับเกียรติอย่างเต็มที่และจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่สังวานวางแผนที่อยู่ในเมืองไทยเพียงหลายสัปดาห์จากนั้นจะกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ลูกชายทั้งสองจบการศึกษามหาวิทยาลัยหน้าที่หลักในการอยู่กรุงเทพของอนันต์คือการลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สภาพการเมืองที่ปั่นป่วนและภาระงานทางสังคมทำให้พวกเขาอยู่นานถึง6เดือนในที่สุดเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วอนาคตของราชบัลลังก์ดูจะมั่นคงครอบครัวอนันต์มหิดลกำหนดวันที่13มิถุนายนเป็นวันเดินทางกลับไปยังโลซานแต่การกลับต้องพลิกผันในเวลาอีกไม่นานเกิดอะไรขึ้นนะครับคงจำได้และเรื่องกำลังเข้มข้นนะพี่น้องอ่านเรื่องเหล่านี้แล้วมันทำให้เราฟื้นประวัติศาสตร์และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปผมจะไม่พากมากนะครับเพราะว่าเนี่ยมีสกายเข้ามานะครับรู้สึกหลวงตาจะเรียกเข้ามาเอาเป็นว่าแล้วตอนต่อไปจะตามมาแล้วพี่น้องนะติดตามกันนะครับแล้วผมจะสรุปนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระยะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ